สี่รูปแบบวิธีการใช้เส้นนำสายตาที่พบได้บ่อยศึกษาสี่รูปแบบสำคัญในการสร้างความน่าสนใจด้วยเส้นสายซึ่งจะช่วยสื่อสารให้ผู้รับชมภาพเข้าใจสิ่งที่นำเสนอมากยิ่งขึ้นคลิปวิดีโอนี้เป็นการขยายความจากจุดสนใจประเภทเส้นนำสายตาซึ่งมีเนื้อหาค่อนข้างหลากหลายจึงสรุปตัวอย่างที่พบเห็นได้บ่อยโดยที่เราหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่ฝึกฝนในการสร้างจุดสนใจให้กับภาพด้วยวิธีการต่างๆโดยที่คลิปวิดีโอนี้มีสี่รูปแบบแนะนำได้แก่เส้นแกนนอนเส้นแกนตั้ง เส้นทแยงมุมและเส้นที่มาบรรจบกันอธิบายโดยละเอียดได้ดังนี้เส้นแกนนอนเส้นแกนนอนพบได้บ่อยในภาพถ่ายประเภทพื้นที่ซึ่งแสดงถึงความกว้างไกลของฉากรวมไปถึงจุดสิ้นสุดของขอบเขตใดๆที่มีในภาพเช่นภาพถ่ายภูมิทัศน์ซึ่งมักจะมีเส้นขอบฟ้าเป็นแกนสําคัญที่ใช้กํากับระนาบช่างภาพที่เริ่มบันทึกภาพและเป็นมือใหม่ในการหัดวางองค์ประกอบจะต้องเริ่มจากจุดการรักษาระดับตรงนี้เป็นเรื่องแรก,แรกเส้นแกนตั้ง เส้นแกนตั้งในภาพถ่ายส่วนมากเป็นการคงอยู่ของวัตถุก,กับพื้นเป็นหลักการมองเห็นของผู้รับชมซึ่งมักจะเป็นการมองเห็นแบบการอ่านจากบนลงล่างเป็นธรรมชาติที่มนุษย์ถูกฝึกมาในการอ่านสิ่งต่างๆอยู่แล้วเช่นต้นไม้อาคารสิ่งก่อสร้างที่พุ่งสูงขึ้นไปในภาพรวมไปถึงภาพถ่ายบุคคลที่มักจะเน้นไปที่ตัวบุคคลและวัตถุแนวตั้งกับเฟรมภาพเป็นหลักเส้นทะแยงมุมเส้นทะแยงมุมเป็นตัวแทนการเล่าเรื่องที่มีความเคลื่อนไหวไม่หยุดนิ่ง และความเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นการจัดวางในรูปแบบ2หรือ3มิติการวางเส้นนำสายตาในลักษณะเส้นททยงมุมมักจะมีสิ่งที่คล้ายกันอยู่ในหลายๆภาพเช่นระยะของวัตถุก,กับฉากหลังดังนั้นในเรื่องของการควบคุมกล้องก็จะเกี่ยวโยงไปในส่วนของช่วงระยะชัดที่มาจากรูรับแสงค่าต่างๆด้วยเช่นกันเส้นที่มาบรรจบกันเส้นที่มาบรรจบกันแสดงสองความหมายได้แก่การรวมศูนย์และการกระจายตัว วิธีการสร้างจุดสนใจในรูปแบบเส้นบรรจบกันผู้บันทึกภาพอาจจะต้องสร้างเส้นแกนในจินตนาการกรณีที่ในภาพนั้นไม่มีส่วนที่เป็นเส้นนำสายตาเลยโดยอาศัยการหันของวัตถุหรือถ้าหากมีเส้นที่สังเกตได้ชัดอยู่แล้วต้องจินตนาการหรือวางองค์ประกอบว่าจะใช้เส้นนั้นนำาพาไปยังจุดสนใจได้อย่างไร สำหรับผู้ที่สมัครใช้งานบัญชี t ิกต o k โดยลิงก์แนะนำจาก d อสเดรับชมคลิปวิดีโอแนวตั้งที่ซ่อนไว้ทั้งหมดแบบตลอดชีพในราคาพิเศษ490บาทจากราคาปกติ1,490บาทรายละเอียดกรุณาติดต่อทางข้อความเพจ f a c e b o o k d o เดย์หมดเขตวันที่31ธันวาคม2564